สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการขายนะครับก็คือขายได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่โอ๊ตออนไลน์นะครับเน้นเลยนะครับก็คือดีมานด์นะฮะสินค้าชิ้นนั้นต้องมีดีมานด์นะครับมาดูคลิปนี้นะนะฮะคลิปนี้สินค้าชิ้นนี้นะครับขายออกไปในการปิดถึง36บิตนะครับก็คือเราจะมีเทคนิคนะฮะมีค่าส่งอีก16เหรียญนะครับก็รวมๆกันแล้วประมาณ50เหรียญนะครับก็คือจะมีเทคนิคหาสินค้าอย่างเงี้ยที่มีคนบิดเยอะๆนะฮะหรือสินค้าตัวนี้พูดตรงๆผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะนะฮะไอเลดคาร์ดโฮไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีแต่ว่าผมมีเทคนิคที่มาเจอว่าธุรกิจตัวเนี้ยมีคนวอชนะครับวอชอยู่330คนนะฮะคนวอชคืออะไรคนวอชก็คือคนที่สนใจจะซื้อครับแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะฮะเขาก็จะกด add to watch list ไว้ก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอีเมลไปหาเขานะฮะแล้วก็ชิ้นนี้ขายมาแล้วถึง 1,008 ชิ้นนะครับก็จะมีเทคนิคหาสินค้าที่มีคนวอชเยอะๆนะครับแล้วเราก็นำธุรกิจตัวนั้นมาขายด้วยนะครับมุมมองของผมนะธุรกิจตัวไหนนะครับถ้าคนซื้อยังเยอะกว่าคนขายธุรกิจตัวนั้นมันก็ยังขายได้และจะไม่ตัดราคาด้วยเผลอๆเราชอบขายแพงกว่าเจ้าเก่าด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะแต่กำไรจุดที่น้อยไปนิดนึงนะฮะจะไม่รู้ว่าคนขายนี่เขาได้กำไรหรือเปล่านะคนขายก็อยู่แบงคอกนะครับนะตัวนี้แบงคอกตัวนี้คนขายอยู่โหนี่อยู่อเมริกาเลยแต่สินค้าไทยชัดๆนะฮะนะก็เทคนิคนี้สำคัญมากครับก็คือดีมานด์ฮะหาดีมานด์หาธุรกิจที่มีคนต้องการเยอะๆหาธุรกิจที่มีคนบิดเยอะๆนะครับแล้วเราเข้ามาดูว่าธุรกิจตัวนี้เราหาได้ไหมทำกำไรได้ไหมถ้าทำกำไรไม่ได้เราก็ไม่ยุ่งนะครับแต่ถ้าทำกำไรได้เราก็ยุ่งนะครับนะฮะก็จบคลิปนี้แค่นี้ครับ